เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริโภคของดิบนะครับซึ่งมีคำเตือนว่าอาจจะเสี่ยงต่อการที่พยาธิจะขึ้นตาแล้วก็เกิดอาการตาบอดจนเป็นอันตรายกับชีวิตได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าสะพายซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคาดเอวได้นะครับเป็นกระเป๋าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับเป็นในรูปแบบของ SMS ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข42210754221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านใน YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบกองขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ร่วมกิจกรรมตามเพจตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี2566กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งเป็นการประกันภัยของธนาคารออมสินหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยมีมูลค่าสูงสุด 300,000 บาทด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนอีกตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี2566กับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภทนะครับสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับเขาเชิญชวนวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี2566นะครับกับผลิตภัณฑ์การประกันภัยของธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันคำถามคือผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ว่าเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live ครับที่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้ขานรับนโยบายตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนะครับโดยธนาคารได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าของธนาคารซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเนื่องกันมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้ประสบปัญหาการผ่อนชำระแล้วก็บางส่วนต้องมีสถานะเป็น NPL นะครับโดยธนาคารได้เปิดโครงการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นมาซึ่งจะหมดเขตในวันที่30ธันวาคมนี้โดยมีมาตรการแก้ไขด้วยการให้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับพักชำระเงินต้นแล้วก็มีทางเลือกในการชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ25ถึงร้อยละ100แล้วแต่กรณีและก็ตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับสำหรับแล้วก็สถานะของลูกค้าด้วยเมื่อผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวแล้วเนี่ยธนาคารก็จะทำการยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระก่อนเข้ามาตรการให้รวมถึงลูกค้าที่มีสถานะ NPL อยู่ก่อนวันที่30ธันวาคม2565นะครับธนาคารก็จะยังไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วแต่กรณีโดยจะไม่มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันแล้วก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับลูกค้าที่สนใจต้องการจะเข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าวกรุณาติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่ท่านสะดวกนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ก็ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับนายกิติพงศ์บุรณสิริรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้บสย.ได้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งยังมีวงเงินค้ำประกันเหลืออยู่นะครับสามารถรองรับความต้องการแล้วก็นำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับโดยแบ่งเป็นโครงการต่างๆดังต่อไปนี้นะครับโครงการ SME Small Bizตอนนี้มีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ900ล้านบาทนะครับเหมาะสำหรับอาชีพอิสระแล้วก็เป็นธุรกิจรายย่อยนะครับโดยจะมีวงเงินค้ำประกันรายละ 200,000 บาทด้วยกัน
ครงการต่อมาเป็นโครงการ SME Smart 1นะครับมีวงเงินงบประมาณเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าผลิตสินค้าแล้วก็ธุรกิจบริการได้วงเงินค้ำประกันก็เริ่มตั้งแต่ 200,000 บาทเป็นต้นไปนะครับจนถึง40ล้านบาทประเภทต่อมาครับเป็นโครงการ SME Smart Green นะครับโครงการนี้เหลือวงเงินไม่ถึง300ล้านบาทนะครับเหมาะสำหรับ SMEเหมาะสำหรับนวัตกรรม ESG รักโลกแล้วก็เป็นโครงการที่รองรับธุรกิจรักโลกในอนาคตด้วยนะครับซึ่งเฉพาะโครงการนี้เนี่ยทางบสย.ได้มอบสิทธิพิเศษด้วยการฟรีค่าธรรมเนียมหรือว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันนาน4ปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถปรึกษาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าโดยช่องทางแอดไลน์นะครับ @tcgfirst หรือว่าจะเป็นที่บสย.โดยตรงก็ได้นะครับ call center ครับ02-890-9999นะครับ02-890-9999ครับนายวรพจน์อุชุไพบูลย์วงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์จำกัดหรือว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีหรือ XPCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในเครือของบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือว่า CK Power นะครับเปิดเผยว่าวันที่24แล้วก็วันที่25ตุลาคมนี้นะครับทาง XPCL หรือว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีจะเปิดจองหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาทนะครับอายุ3ปีถึง5ปีโดยจะเปิดให้กับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดย XPCL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ระดับ A ลบแนวโน้มคงที่นะครับส่วนอันดับเครดิตหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BBB บวกจาก Fitch Ratingจำนวน3ชุดด้วยกันนะครับคือหุ้นกู้ชุดที่1มีอายุ3ปีครับครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคมปี2569นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2นะครับจะมีอายุ4ปีครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม2567ขอไปครับในปี2570นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.30 ต่อปีแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ5ปีจะครบกำหนดไถ่ถอนเดือนตุลาคมปี2571นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.55 ต่อปีนะครับสำหรับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ XPCL เนี่ยสามารถจองซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring จำกัดนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องราวของการบริโภคของดิบนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการที่เรียกว่าพยาธิขึ้นตาแล้วก็ส่งผลให้เกิดอาการตาบอดแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกิติพัฒน์และก็ผู้ฟังทุกท่านครับโอ้โหแต่ละเรื่องที่คุยกันนี่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคุณหมอใช่ครับเรื่องนี้ผมเคยมีประสบการณ์ตรงเลยครับเลยครับเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วผมก็เคยเจอคนไข้เลยครับครับเป็นไงฮะก็คนจริงๆพวกนี้บางทีคุณหมอเองก็วินิจฉัยยากนะครับเพราะว่าตัวพยาธิเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาให้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกอ๋อครับมีคนไข้เป็นหนุ่มๆ นะครับอายุสัก20 กว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องพยาธินะเขาก็มาดูเรื่องปวดตาปวดตามีตาอักเสบแล้วก็ให้ยารักษาตามอาการไปปรากฏว่าพอนัดมาอีกครั้งนึงปรากฏว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นพอเรามาส่องตาปรากฏโอ้มีอะไรขยับอยู่ในตาเขาอ๋อปรากฏว่าเป็นพยาธิฮะพยาธิแต่ครั้งแรกอ่ะมันอยู่ในตาแล้วแต่มันยังไม่โผล่ออกมาครับแล้วก็พอครั้งที่สองเนี่ยตัวมันออกมาเต้นอยู่ข้างในแก้วตาเลยฮะอยู่ด้านในกระจกตาดำเลยเราเลยรู้ว่าอ๋อเป็นจากพยาธินี่เองถึงว่าการอักเสบถึงรักษาธรรมดาไม่หายโอ้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปกติเลยครับโอ้น่ากลัวมากคุณหมอฟังแล้วเขามีอาการอะไรบ้างเขาไม่รู้เลยฮะเลยยังไงฮะคุณหมอฮะก็คือพอไปซักประวัติย้อนหลังเขาก็ชอบกินพวกอาหารดิบๆนะครับอาหารดิบใช่บางทีก็ผักล้างไม่สะอาดอะไรพวกนี้คือพยาธิมันมีหลายชนิดนะฮะครับก็อย่างผมเล่ากรณีของคนไข้รายนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาพอมาอีกอาทิตย์นึงก็การอักเสบก็ไม่ดีขึ้นขนาดเราให้ยารักษาแล้วปรากฏว่าส่องกล้องดูก็เจอไอ้ตัวพยาธิดิ้นอยู่ผมก็รีบพาคนไข้เข้าห้องผ่าตัดเลยนะฮะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันก็
คุณหมอจะยิงเลเซอร์ให้ตัวพยาธิเนี่ยมันอ่อนแรงหรือมันตายครับมันเล่นหนีไม่ทันเพราะพวกนี้มันเร็วมากแล้วก็พอเข้าไปในห้องผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไปเอาเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยไปคีบตัวพยาธิออกมาแต่สุดท้ายเคสนั้นเนี่ยคนไข้ก็มองไม่เห็นนะครับแม้ว่าพยาธิออกสำเร็จเพราะว่าพวกนี้มันเข้าไปในตาได้อ่ะมันก็จะซนมันก็จะชอนชัยโดนตรงนู้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายมากๆเลยครับโอ้คุณหมอมันไปได้ยังไงฮะก็พวกนี้ส่วนใหญ่เอาเริ่มต้นจากของดิบก่อนคุณหมอโอ้น่ากลัวจังคือปกติพยาธิเนี่ยก็เป็นอย่างที่เรารู้จักกันนะครับครับวงจรชีวิตเขาเนี่ยมักจะผ่านมาหลายมือครับพยาธิตัวเต็มวัยอาจจะอยู่ในลำไส้ของสัตว์ชนิดนึงก็เขาอุจจาระไปนะฮะอย่างเช่นสมมติบางชนิดอยู่ในตัวหมูเขาอุจจาระไปเสร็จเป็นไข่เสร็จก็อาจจะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมคนก็เอาน้ำที่ปนเปื้อนนี้ไปลดผักสมมติยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็คนเอาผักมารับประทานแล้วล้างไม่สะอาดก็จะได้ไข่พยาธิเข้าไปพยาธิเข้าไปคือกินเข้าไปนะฮะคุณหมอกินเข้าไปเนี่ยนะฮะกินเข้าไปเพราะเราไม่เห็นพวกนี้มันเล็กมากอ่ะอ๋อทำให้สุกแล้วมันก็ยังมีผลอยู่ถ้าสุกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตายส่วนใหญ่ตายแต่เราบางทีเรากินไม่สุกใช่ใช่เราล้างไม่สะอาดครับหรือมือที่เราล้างผักหรือหยิบผักเนี่ยแล้วมันปนมากับนิ้วเราแล้วเราเผลอจับอย่างอื่นใส่เข้าไปก็เรียบร้อยเลยใช่แล้วพวกนี้พอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยวงจรของมันเนี่ยวงจรของมันเนี่ยก็จะเข้าไปกลายเป็นตัวพยาธิตัวอ่อนครับไอ้ตัวพยาธิตัวอ่อนเนี่ยนะครับที่มันมักจะซุกซนมันก็จะไปตามที่ต่างๆในร่างกายนะไปตามกระแสเลือดบ้างชัยไปตามผิวหนังบ้างระบบสมองก็มีนะครับนะครับเหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอย่างเช่นพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยก็เป็นชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ชอบคนไทยเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็มันก็จะชัยไปตามที่ต่างๆถ้าไปที่ผิวหนังก็จะบวมแดงนะครับแล้วก็ถ้าไปตามสมองหรือไปตามอวัยวะเล็กๆที่มีความสำคัญอย่างดวงตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับอวัยวะนั้นได้นะครับครับแล้วจากเลือดมันเข้าสู่ดวงตายังไงครับหมอครับก็พวกนี้มันจะไปตามเส้นเลือดเนี่ยไปได้ทั่วร่างกายเลยครับเพราะว่าร่างกายเราทุกส่วนเลยต้องมีเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นพอมันไปเข้าไปที่เส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาส่วนใหญ่จะไปบริเวณจอประสาทตาก่อนเพราะว่าจอประสาทตาเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะมากนะครับพอมันไปเล่นที่จอเดี๋ยวนะคุณหมอประธานโทษจอประสาทตานี่หมายถึงว่าตาในตาเรานี่ใช่ไหมสีขาวใช่ไหมฮะเราจะเห็นเส้นเลือดสีแดงเล็กๆอย่างนั้นนะคุณหมอใช่ครับที่เป็นเหมือนฟิล์มถ่ายรูปของลูกตาครับตรงเนี้ยมันเส้นเลือดต้องเลี้ยงเยอะมากเลยเพราะว่ามันทำงานหนักครับเพราะฉะนั้นมันไปถึงตรงนี้ได้มันก็จะซุกซนมันก็จะใช้เล่นนะฮะสำรวจว่าลูกตามีตรงไหนบ้างอย่างกรณีเคสที่ผมเจอนี่มันใช้จากด้านหลังฮะจอประสาทตาจะอยู่ส่วนด้านหน้าลูกตาครับใช้ย้อนมาข้างหน้าเลนลูกตาเลยฮะแล้วก็มาอยู่ตรงหลังกระจกตาดำเลยแสดงว่ามันชอนใช้เล่นมาจนครบลูกตาเลยฮะทั่วเที่ยวทั่วแล้วกว่าเราจะเจอเพราะตอนสัปดาห์แรกที่มาเนี่ยที่เขามาตรวจครั้งแรกเนี่ยรู้แต่ตาอักเสบแต่หาพยาธิไม่เจอเพราะเราไม่ได้นึกว่าจะเป็นพยาธิเขามีอาการอะไรครับคุณหมอตาแดงนะฮะใช่ครับเขาก็มีอาการด้วยตาแดงปวดตาเพราะว่าก็มันตาแดงทั่วไปเราก็ดูก็คล้ายกับเป็นตาอักเสบทำนองนั้นใช่ครับอ๋อครับเพราะงั้นคุณหมอที่รักษาท่านแรกก็เลยให้ยาแก้การอักเสบปกติไปครับปรากฏว่าพอนัดมาสัปดาห์นึงมาพบผมปรากฏว่าไม่หายผมก็เลยต้องพยายามหาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปพบไอ้เจ้าตัวซนนี้ดิ้นแดกๆอยู่ฮะดิ้นอยู่เลยใช่ครับใช่ครับคุณหมอต้องใช้กล้องที่ละเอียดขนาดไหนฮะถึงจะเจอมันก็ปกติถ้าใครเคยไปตรวจตาจะเห็นว่ามันจะมีกล้องที่แบบคนไข้กับคุณหมอนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับพวกนี้ที่กำลังขยายนี่จะมีประมาณสัก16-25เท่าเลยฮะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเห็นตัวพยาธิได้เต็มที่เลยโดยที่คนไข้ไม่เห็นคนไข้ไม่เห็นคนไข้ก็รู้แต่ว่าตาข้างนี้มันมัวลงแล้วก็ปวดตาแล้วก็ตาแดงนะฮะก็เป็นอาการของคนไข้ที่คนไข้มาเล่าโอ้โหคุณหมอถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็แน่นอนฮะถ้าท่านมาที่ตานี้ตาบอดแน่ๆเพราะว่าท่านก็จะชอนไปตามส่วนต่างๆครับพอจากที่มันสำรวจลูกตาเสร็จมันก็อาจจะไปที่อวัยวะอื่นอีกซึ่งอาจจะไปที่สมองก็ได้เพราะว่าลูกตากับสมองเนี่ยใกล้กันใกล้กันพยาธิแต่ละชนิดเนี่ยจะชอบเยื่อไม่เหมือนกัน
นะฮะพยาธิบางชนิดก็ไปแต่ที่เนื้อสมองพยาธิบางชนิดก็ไปแต่ตามผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกอันเป็นอันตรายหมดนะครับเพราะว่าพยาธิมันก็จะช้อนชัยไปตามที่ต่างๆได้ครับแล้วร่างกายเราไม่มีกลไกในการที่จะต่อต้านเลยนะครับหมอครับคือปกติถ้าสมมุติเป็นเชื้อโรคธรรมดานะร่างกายก็จะมีกลไกเช่นเชื้อแบคทีเรียอะไรเงี้ยร่างกายก็จะมีเม็ดเลือดขาวคอยต่อสู้แต่ว่าพวกพยาธิเนี่ยอย่างที่บอกฮะมันเป็นการมาผิดทางหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในวงจรชีวิตปกติของเขาครับถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในวงจรชีวิตปกติของเขาเขาก็จะไม่เข้ามาอยู่ในระบบร่างกายของมนุษย์ครับนะฮะหรือถ้าเป็นแบบเหมือนพยาธิบางชนิดที่อยู่ในไส้ก็ออกอาจจะออกไปทางอุจจาระไปแต่พยาธิบางชนิดซึ่งเราดันไปกินเขาเข้ามาโดยผิดวงจรธรรมชาติแล้วเขาก็ดันชอบเราด้วยใช่ครับเขาก็อึดของแปลกใหม่ปะโทตรวจใหญ่เลยแม่ช่างบังเอิญกันเหลือเกินโอกาสเป็นอย่างนี้เยอะไหมฮะคุณหมอถ้าพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องระแวงจนโอ้โหจิตตกนั่นสิครับทำอะไรไม่ได้เลยใช่แต่ว่าจะบอกว่าพยาธิเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถึงเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเราเจอเคสพวกนี้ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับประเทศโซนอื่นนะฮะอาจจะเป็นด้วยลักษณะการกินอาหารหรือสุขอนามัยบางอย่างของเราอาจจะยังไม่เหมาะนะคนไทยชอบรับประทานของดิบหรือบางทีอาจจะล้างอาหารที่เราทานดิบๆไม่สะอาดเช่นผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราเห็นอยู่หรือแม้แต่พฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการกินอาหารของบ้านเรานะครับเหมือนที่ในภาคอีสานเนี่ยเมื่อสัก20-30ปีก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็ยังมียังมีฮะยังมีอยู่ก็คือการกินพวกปลาดิบนะฮะปลาดิบแบบปลาน้ำจืดไม่ใช่ปลาดิบญี่ปุ่นนะแล้วเราก็ทำให้เกิดมีพยาธิไปที่ถุงน้ำดีนะครับก็เลยทำให้คนไทยในภาคอีสานเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งถุงน้ำดีนะเพราะว่าไอ้ตัวพยาธิเนี่ยมันก็ไปทำลายทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีสร้างความเสี่ยงต่อการกลายเป็นเนื้อร้ายที่ถุงน้ำดีก็เป็นโรคที่พบค่อนข้างเยอะในคนไทยหรือแม้แต่เคสรีพอร์ตคือรายงานผู้ป่วยนะฮะตอนสมัยที่ผมจับพยาธิตัวซนนี้ออกเนี่ยผมก็รายงานผู้ป่วยในวารสารการแพทย์ไปก็ไปค้นเปเปอร์เก่าๆก็พบว่าในประเทศไทยก็มีการรายงานการเจอพยาธิในลูกตาแบบนี้เป็นระยะถือว่ามีความชุกเยอะกว่าประเทศอื่นๆนะฮะก็อย่างที่ว่าครับอาจจะเป็นสาเหตุทำการกินของเราหรือการดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารไม่เหมาะสมนะครับหรือบางทีคนไทยชอบทานอาหารดิบนะเดี๋ยวนี้ก็มีแปลกๆทำคอนเทนต์กินของแปลกๆกินของดิบเรียกยอดไลค์แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงนั้นคืออันตรายสำหรับตัวเขามากนะครับครับจริงๆเฉพาะในส่วนที่เป็นปลาแม่น้ำจืดที่ดิบหรือเปล่าหรือว่ายังรวมอาหารดิบประเภทอื่นด้วยคุณหมอ๋อรวมอาหารประเภทอื่นรวมหมดเลยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ทานอาหารดิบเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารหรือสัตว์น้ำจืดเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งของพยาธิมากมายนะครับต้องทำให้สุกก่อนนะครับแต่ในพวกปลาน้ำเค็มเนี่ยพวกเนี้ยโอกาสจะเจอพยาธิจะน้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความเค็มหรือในวงจรชีวิตพยาธิจะอยู่พวกกุ้งหอยปูปลาน้ำจืดซะมากกว่าครับเอาอย่างนี้กุ้งเต้นก็เสร็จสิครับเนี่ยใช่ครับกุ้งเต้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ครับเลยนะคุณหมอ แต่คุณพีรพัฒน์ชอบจะได้ต้องระวังนะนี่ผมจะต้องแต่ผมไม่ค่อยทานบ่อยครับปีนั้นปีนึงจะมีสักคนหนึ่งช้อนสองช้อนแค่นั้นพอแล้วไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าเราเอากุ้งเต้นไปลวกก่อนมันจะไม่เต้นแล้วนะครับมันก็ไม่อร่อยนะครับมันก็ไม่หวานใช่ๆแต่ว่ามันอาจจะปลอดภัยกว่ามันจะคนละอย่างกันคนรสชาติกันเอาไปว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันนะฮะอย่าไปกินมันเลยใช่ครับไม่คุ้มกันเพราะว่าไม่คุ้มกันเราไม่รู้ว่ามันกระจายไปตรงส่วนไหนของร่างกายบ้างใช่คุณหมออย่างถ้ามันจะขึ้นตาเนี่ยมันจะมีอาการอะไรบ่งบอกเพื่อเป็นการเตือนเราก่อนไหมฮะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพอมันไปที่ตาได้เนี่ยมันไปตรงส่วนไหนของตาถ้ามันไปตรงส่วนไหนก็จะทำให้เกิดความเสียหายส่วนนั้นเช่นสมมติมันไปที่จอประสาทตานะครับมันก็จะทำให้
ตาบอดเร็วเลยอันนี้เพราะว่าจอประสาทตาเป็นส่วนสำคัญในการมองถ้ามันไปที่บริเวณอื่นของลูกตาก็อาจจะเกิดการอักเสบเพราะว่าครับตาก็พยายามจะต่อสู้กับมันแต่ว่าสู้ไม่ไหวเพราะว่าพยาธิมันตัวใหญ่เซลล์เม็ดเลือดขาวเราสู้ไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมาด้วยคนไข้อาจรู้สึกเอ๊ะอยู่ๆวันนี้หรือ 2-3 วันนี้ตามันมัวลงมันมีอาการนะมันมีอาการใช่ครับนั่นคือการต่อสู้นะฮะอืมใช่หรืออาจจะมีอาการตาแดงแต่ไม่มีขี้ตานะพวกนี้ส่วนใหญ่ตาอักเสบแบบนี้เนี่ยจะตาแดงตามัวลงมันจะคล้ายๆอย่างนี้ไหมคุณหมอคล้ายๆกับเวลาที่เราอาจจะใส่คอนแทคเลนส์นะคุณหมอก็เห็นใช่ไหมฮะใส่แล้วมันไปพลาดเข้าอะไรเข้าเนี่ยทำให้ตามันแดงเป็นวงขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้คล้ายๆกันไหมฮะมันจะต่างกันนิดนึงฮะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะทำให้เป็นแผลที่เยื่อบุตาหรือกระจกตาพวกนี้จะทำให้มีขี้ตาเยอะแต่ว่าการพวกนี้มันเกิดการอักเสบอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีขี้ตาแต่ว่าตาจะมีการแดงแล้วก็รู้สึกปวดตึงๆเพราะว่า มันจะทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น อันนั้นเราควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วนะฮะใช่เพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะถ้ากลัวพยาธิเราก็รักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบนะครับส่วนในเรื่องของการถ้ามันขึ้นตาถ้ามีอาการอยู่ปกติกับตานะฮะไม่ว่าจะเป็นจากพยาธิหรือไม่หรือเป็นโรคระแวงพยาธิหรือจากสาเหตุอื่นก็ตามเนี่ยครับตามันสำคัญนะฮะอวัยวะนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตามัวปวดตาเนี่ย อย่ารอฮะรีบไปพบจักษุแพทย์ดีกว่าครับเพราะว่าเผื่อเป็นโรคอะไรเช่นพยาธิหรือโรคอื่นๆที่ร้ายแรงจะได้รีบรักษาได้ครับเพื่อความปลอดภัยเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับหมอครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์วุฒิคุณศักดิ์ชัยวงกิติรักษ์นะครับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยก็นี่แหละครับพูดคุยกันเรื่องของการรับประทานอาหารดิบทั้งหลายเนี่ยคุณผู้ฟังครับระวังนะครับมันจะขึ้นตาเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์การประกันภัยของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ในการวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี2566ได้คำถามคือสามารถลดหย่อนได้สูงสุดเป็นจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ 300,000 บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับSME จิ๋วสุดแจ๋วรับเงินแสนง่ายยื่นกู้ออนไลน์ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน SME D Bank จัดให้สินเชื่อไมโครโอเคอนุมัติทันใจมีทุนใช้คล่องตัวดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือนดันธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างกำไรสุด